สวัสดีครับผมก๊อบซูมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่ในส่วนของการใช้โหมดแชร์นะครับแต่จะเป็นโหมดแชร์ที่เหลือนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ของวิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ตื่นเต้นมากๆนะครับปกติเราจะแชร์วิดีโอแค่1วิดีโอแต่อันนี้ทำได้สูงสุดถึง6วิดีโอนะครับไปติดตามกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับกดเข้าไปในโหมดแชร์นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เราจะสามารถเลือกวิดีโอได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีวิดีโอนะครับอยู่แค่1อันนะครับถ้าเกิดเราอยากต้องการส่งเพิ่มเติมเรากดเครื่องหมายบวกด้านบนนะครับแล้วเลือกวิดีโอนะครับเพิ่มเติมได้นะครับยกตัวอย่างผมต้องการส่งรีเซิร์ฟให้กับผู้หวังนะครับแล้วก็ส่งดร.นาธานไปช่วยพูดให้นะครับส่งสินค้าตัวใหม่รีเวตเตอร์บูไปนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเราเลือกได้แค่6อันนะครับไม่สามารถเลือกได้เพิ่มกว่านี้นะครับเวลาเรากดเลือกได้ปุ๊บนะครับมันก็มาโชว์ด้านนี้นะครับมันขึ้นว่าฟูลแล้วนะครับ6วิดีโอนะครับทีนี้ทำไงต่อครับกดที่แชร์ครับสังเกตดูนะครับตรงแชร์ออปชันด้านบนจะมีรูปวิดีโอซ้อนกันหลายๆรูปนะครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูนะครับจิ้มเข้าไปเลยฮะหน้าตาวิดีโอก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีรูปวิดีโอตัวแรกนะครับแล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรติดต่อของเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเลือกเป็นภาษาไทยนะครับก็จะโชว์เฉพาะวิดีโอที่ซัพพอร์ตนะครับทีนี้วิดีโอที่เราเลือกเมื่อกี้อยู่ตรงไหนครับกดที่ View Playlist นะครับก็จะโชว์แบบนี้เลยครับนะครับเนี่ยครับคือวิดีโอที่โชว์ไปมันก็จะไปทั้งหมดเนี่ยแหละครับเขาสามารถที่จะกดเลือกดูได้ทีละตัวเจ๋งมากๆเลยครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับกลับไปที่เมนูนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือเมนูเรื่องของ Basic นะครับ Message นะครับซึ่งจะพูดในคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ